คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับที่ผ่านมาคือการเตรียมการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติของ10จังหวัดนำร่องในไตรมาส3และไตรมาส4ของปี564นะครับเราเริ่มจากแซนด์บ็อกซ์ที่ภูเก็ตก่อนนะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพื่อจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่รับวัคซีนครบแล้ว2โดสนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปวันนี้จากสถานการณ์ในปัจจุบันถึงวันนี้นะครับภูเก็ตมีผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มแล้วประมาณ 400,000 คนมากกว่า 60% ของประชากรนะครับโดยจะมีการคัดกรองติดตามตัวนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ฉีดครบโดสอย่างน้อย14วันก่อนการเดินทางและใบอนุญาตเข้าประเทศอย่างถูกต้องมีการตรวจโรคระหว่างช่วงการพักอาศัยในพื้นที่โดยภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั้นจะเป็นการประเมินผลและนำไปเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นอีกด้วยในระยะต่อไปนะครับโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบนโยบายนี้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปปรับปรุงรายละเอียดให้เกิดความเหมาะสมภายใต้ความสมดุลทางด้านความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและการฟื้นฟูเศรษฐกิจไปด้วยนะครับก่อนจะได้นำเข้าสู่การพิจารณาของสบคชุดใหญ่และกลับมาให้ครม.พิจารณาอนุมัติรายละเอียดที่ปรับแก้ไขต่อไปนะครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ